วัสดีทุกคนนะเราอยู่ที่หน้าโรงรถจากดีเซลบางซื่อ QSY 5243กำลังจะถอยหลังข้างบนนั้นเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงมาจากตลิ่งชันQSY 5243นะครับกำลังจะเดินทางออกจากโรงรถจักรบางซื่อส่วนที่จอดอยู่นั่นนะเป็นรถสินค้าตองเจ็ดนู่นครับตองเจ็ดจอดอยู่ป้ายข้างๆก็บอกว่าปกติและขบวนตองเจ็ดนะครับก็เปิดหวีดดังเป๊ะเมื่อกี้ข้างหลังเปิดหวีดแล้วก็เปิดไฟแล้วก็เคลื่อนตัวมาแล้วนะครับขบวนตองเจ็ดกำลังในการลากนี่ล้นเหลือนี่ริ้วสั้นๆนะฮะไม่ยาวมากถ้าอยากเห็นยาวกว่านี้ก็ต้องไปโน่นแล้วครับหัวตะเข้ออกจาก ICD ผ่านหัวตะเข้นะครับลากยาวยาวสุดๆQSY 5214เป็นรถจาก QSY รุ่นแรกล็อตแรกนี่เรารับมาแค่20คันนะครับหยุดส่งของส่งเอกสารจะมีถุงแดงๆนะวิ่งลงไปส่งแต่อยู่ฝั่งโน้นนะเรายืนฝั่งนี้ก็เลยไม่เห็นตอนนี้รถก็จอดขวางอยู่นะฮะขวางทางที่จะเข้าไปสู่โรงรถจักรดีเซลบางซื่อตรงนี้ครับถนนก็ยังไปกันไม่ได้นี่เป็นตู้บทตโบกี้บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์อันนี้เป็นตู้เล็กนะครับสองตู้เล็กต่อหนึ่งแคร่มันจะมีตู้ใหญ่นะฮะตู้คอนเทนเนอร์ที่ใหญ่กว่านี้แบบเต็มแคร่เลยนะครับเดี๋ยวน่าจะมากับขบวน725ที่กำลังมาตามหลังขบวนนี้แหละ
นี่ยังจอดอยู่ช่วงประมาณ2เดือนก่อนนะครับมีข่าวว่าการรถไฟนั้นก็จะขอจัดซื้อแคร่บตท.ด้วยโอ้โหข้างบนสายสีแดงราคา900กว่าล้านบาทนะฮะจัดซื้อเพิ่มนะเพราะว่านี่คือรายได้หลักของการรถไฟเลยชุดรถสินค้านี่ส่วนรถโดยสารนั้นไม่ต้องพูดถึงครับน้อยรถโดยสารเชิงพาณิชย์ก็อย่างพวกรถ CNR นะรถนอนอันนี้ก็จะแพงพอได้บ้างแต่รถเชิงสังคมนี่ครับจากบางซื่อไปหัวลำโพง2บาทเนี่ยค่าตั๋วปริ้นออกมายังแหมยังคุ้มหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่ผู้โดยสารก็เยอะนะครับรถชานเมืองขึ้นเป็น4บาท5บาทคนก็ยังว่าไม่น่าแพงตอนนี้รถสินค้าต้องเจ็บเคลื่อนตัวไปแล้วครับก็ไปช่วงกม11นะฮะแล้วก็จะให้คุณปู่ GEK นั้นลากกลับเข้าย่านอีกทีหนึ่งโอ้นี่ตู้เขียวนะครับเข้ากับต้นไม้ใบหญ้าแถวนี้สีเขียวเขียวเหมือนกันเลยถ่ายตั้งนานนึกว่าตัวเองกดบันทึกครับแต่ไม่ได้บันทึกแหมรถมาจอหน้าเพิ่งนึกได้เอาลืมกดเลยได้แค่นี้แหละครับก็น่าจะรอทางให้ขบวนทองเจ็ดนั้นถูกลากกลับเข้าย่านไปก่อนนะโอ้โหเสียงกระแทกครับที่นี่ชุมทางบางซื่อกำลังปรับปรุงพื้นชานชาลาฝั่งนี้แล้วก็ด้านในตัวอาคารของชานชาลาด้วยนะฮะกินนึกว่าตัวเองกดถ่ายนะครับไม่ใช่นะตั้งกล้องไว้เฉยๆโอ้เอ้ยริ้วขบวนนี้ยาวสุดชานชลานะครับตั้งแต่ด้านเหนือจนสุดทางใต้มีถุงขยะติดมาด้วยนะฮะยาวนะครับยาวยังไม่สุดเลย
ตอนนี้รถจอดรอที่ชานชลา3รางที่3นะครับรอให้ตองเจ็ดไปก่อนตองเจ็ดนั่นน่าจะกำลังจะถูกลากไปนะเมื่อพ้นระยะคันนี้ก็เข้าไปอีกทีหนึ่งตอนนี้ขบวน633นะครับจอดรอทางที่ราง3นะครับรอดูริ้วเป็นถังยาวๆนะสวยดีนี่ครับมีเจ้าหน้าที่เดินไปมาแถวนี้นะครับอันนี้เป็นรถบำรุงทางของเอกชนมาจากหนองปลาดุกตัวนี้ยังจอดรอสักพักหนึ่งนะน่าจะรอคุณปู่ GK นั้นลากรถตองเจ็ดเข้าไปที่ย่าน LD ก่อนเมื่อทางว่างแล้วทางนี้ค่อยออกไปอีกทีหนึ่งนะฮะคนเดินก็เดินใกล้ๆนะแดดก็ร้อนก็เป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับแหมดูเดินจากโรงรถจากไปนะนั่นน่ะพี่เขาเดินไกลอยู่มาแล้วเจ้าหน้าที่ขึ้นรถแล้วนะครับนั่นนะฮะที่ถ่ายหมาเห่าอยู่นะฮะเห่าคนนะไม่เห่ารถไฟไงมีบางจังหวะนี่เห่ารถไฟครับพร้อมหรือยังเอ่ยอยู่ตรงประแจด้านหน้าของโรงรถแจ็คนะครับนี่เห็นร่องรอยการขุดรื้อนะครับแสดงว่าเขาปรับปรุงนะเอาไม้หมอนเก่าออกแล้วเอาหมอนใหม่ใส่เข้าไปแต่เป็นหมอนไม้นะฮะนี่ครับส่วนหมอนเก่าข้างๆก็เป็นหมอนไม้เหมือนกันแต่ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนนะฮะก็ผุไปนิดๆหน่อยๆเพราะโดนน้ำมันด้วยแหละแถวนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นไม้ครับไม้ใหม่แนวนี้ยังเป็นไม้อยู่นะฮะนี่ครับช่วงไม้ไม้ใหม่ไม้เก่าที่ถอดออกก็จะผุบ้างส่วนล่างฝั่งนี้ครับไม่ได้ใช้เท่าไหร่เลยก็จะเป็นคอนกรีตนะฮะเป็นหมอนคอนกรีตหันกลับไปทางโน้นครับรถซ้ายใต้เข้ามาโอ้โหไม่รู้ขบวนอะไรครับ172หรือเปล่าผ่านไปแล้วนะเห็นแต่ถังน้ำมันประแจทางนู้นด้วยนะครับก็ถูกปรับเปลี่ยนไปส่วนบริเวณเครื่องตกรางก็มีการเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนไม้หมอนะดูไม้ใหม่เอี่ยมเนี่ยอันอื่นก็เป็นแท่งคอนกรีตไปที่เป็นไม้ตรงประแจนะเพราะว่าจะได้ยึดเจาะยึดอุปกรณ์ต่างๆนะครับในส่วนนี้ที่ผมคิดนะก็น่าจะได้ยึดอุปกรณ์ยึดน็อตโน่นนี่นั่นนะครับแต่ถ้าเป็นคอนกรีตมันเจาะยึดยากแต่ส่วนนั้นก็ยังเป็นไม้หมอนเหมือนเดิมส่วนรถด่วนดำนะครับ633ยังจอดอยู่รถแกงคอยนะครับเป็นรถดีเซลรางผ่านโค้งบางซื่อมารถด่วนดำน่าจะรอขบวนนี้นะฮะรอทางกันคันนี้ไปแล้วก็ค่อยวิ่งออกได้
ขบวน340จากแก่งคอยปลายทางสถานีกรุงเทพหัวลำโพงขบวนเช้าๆ5:00 นกว่าเป็นขบวน339นะครับกรุงเทพแก่งคอยแล้วนี่ก็ทำขากลับเป็นแก่งคอยกรุงเทพขบวน340ใช้รถดีเซลรางจำนวน2คันเท่านั้นนะKF 1235แล้วก็1106ขบวนนี้ก็จะไปเลี้ยวเข้าชานชาลา4ครับบีดแล้วครับสำหรับรถดวนดำไม่มีสายสีแดงโผล่มาเลยรถเลี้ยวเข้าโค้งบางซื่อไปแล้วนะฮะนี่ก็ซูมสุดชีวิตเลยหันหลังกลับไปมี QSY นะเดินรถกลับมาแต่ว่าวืบมาทางนี้ครับขบวน725ครับขบวน725นะครับรถสินค้าผ่านบางซื่อมาอ
SY ครับSY นะครับบีดยาวๆนะมันเข้าไปก่อนส่วนขบวน725มาแล้วครับสับเปลี่ยนนะครับสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่นี่ก็เป็นตู้แบบใหญ่ฮะตู้ใหญ่แบบเต็มแคร่เลยนะครับถ้าตู้ครึ่งเนี่ยเขาก็จะใส่อย่างละครึ่งตรงนี้นะที่มีที่ล็อกครึ่งหนึ่งอยู่ตรงนี้เป็นตู้เล็กอันนี้ตู้เต็มมีขยะแถมมาด้วยนะครับเนี่ยแหมใครต้องคิดได้นะฮะ
ดโหมดไล่ยุงนะฮะ